สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะรีวิวตลาดน้ำสี่ภาพที่พัทยานะครับทำไมคนเวียดนามเวลามาเที่ยวเมืองไทยต้องมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับที่ตลาดนี้นะครับทำไมแบบพ่อค้าแม่ค้าคนไทยคือบางคนยังสามารถพูดภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็พี่เหนือได้ยินมาเสียงคนเวียดนามหมดเลยว้าวสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเช่าเรือเขาพูดภาษาเวียดนามเป็นด้วยและทั้งพูดภาษาจีนจริงเมนูหรือว่าป้ายโฆษณาในร้านเขานะครับเขายังติดเป็นภาษาเวียดนามนะครับก็ยังแปลเป็นภาษาเวียดนามเพื่อสามารถช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวเวียดนามได้สั่งของกินเครื่องดื่มอย่างสะดวกอย่างสบายนะครับแล้วที่นี่ผมจะมารีวิวว่าที่ตลาดน้ำสี่ภาพในพัทยานี้มันมีอะไรพิเศษนะครับผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่จะมาเที่ยวที่นี่แบบอย่างดีแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่องYouTubeผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมคนเวียดนามถึงนิยมถึงชอบมาเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาพในพัทยานะครับคือตอนนี้เพิ่งถึงตลาดน้ำสี่ภาพในพัทยานะครับเดี๋ยวถ้าทางชาติก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเนี่ยดีๆแล้วเขาก็ด่าคือดีแบบว่าซื้อตั๋วตรงไหนครับซื้อตั๋วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วตรงไหนเลยนี่ก็เก็ตนะครับข้างในจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะครับฟาเขาถ้าต่างชาติก็200ต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าเช่าเรือต่างชาติ800ต่อคนนะครับแต่ถ้าคนไทยก็ร้อยเดียวต่อคนนะครับนี่นะครับคือเท่าที่ผมอ่านในเว็บข่าวออนไลน์นะครับเขาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็สาเหตุมากที่ทำให้ชาวเวียดนามชอบไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาพในพัทยานะครับอย่างเส้นหนึ่งตลาดน้ำในประเทศไทยนี่มีการวางแผนอย่างดีมากเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็แม่ค้าพ่อขาแม่ขาคนขายได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วครับนะครับแล้วคนเวียดนามเขาก็พูดเล่นๆว่าหากต้องการเข้าใจคนไทยควรมาชมการขายของพวกเขาเพื่อจะได้มีโอกาสสื่อสารกับคนไทยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนไทยเป็นมิตรมากเป็นกันเองมากเขาจะแสดงความยิ้มแย้มเป็นกันเองในใบหน้าเพื่อยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาซื้อของมาถามนู่นนี่นั่นนะครับแล้ววัฒนธรรมการขายของบนเรืออย่างเส้นขายอาหารเครื่องดื่มแบบนี้ของไทยมันก็คล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เวียดนามนะครับมันทำให้นักท่องเที่ยวเวียดนามรู้สึกว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากขึ้นนะครับงั้นไปหาของกินเลยผมก็หิวเช่นกันอ๋อโหยตอนเช้าพี่ไม่กินอะไรเลยใช่โหยไม่ได้นะต้องกินข้าวก่อนนะสวยมากถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้หรือว่าตรงนั้นนะเข้าตรงนี้ไหมนะครับถึงแล้วนะครับหิวเช่นกันโชคดีที่อากาศตอนนี้มันไม่ร้อนนะครับเราหาร้านเลยไหมพี่ร้านอยู่ตรงไหนยืนอยู่ฝั่งนี้โอ้ใช่ก็ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเช่นกันสามารถเก็บของชอบได้
ผมว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวมาม่าอ๋อที่เป็นเส้นมาม่าใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้ตรงนู้นมันจะมีท่าเรือให้เราด้วยสวยอ่ะนี่คือแบบ6ปีหรือ7ปีไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วอ่ะสวยมากโอ้แล้วเขาทำดีมากคือแบบไม่ค่อยมีขยะอะไรเลยว้าวสวยมากก็อยากนั่งเรือแต่แบบค่าเช่าเรือมันแพงไปเลยร้านอยู่ตรงนี้นี่ถึงแล้วนะครับถึงตลาดน้ำสี่พาดในพัทยานะครับนี่ทุกคนเห็นตลาดข้างหลังผมหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปมารีวิวให้คนตลาดสี่ภาพนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับคือข้อแรกผมต้องเห็นเลยว่าสินค้าที่นี่จะเน้นของไทยของที่ระลึกของที่เป็นโซเอกลักษณ์ของประเทศไทยได้นะครับให้ชาวต่างชาติเขาจะสามารถซื้อของเป็นที่ระลึกกับมาที่บ้านของเขาได้นะครับโอเคเดี๋ยวอันแรกผมขอไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าหิวนิดหน่อยว้าวสวยมากจริงๆนะครับโอ้ชอบการตกแต่งบ้านแบบนี้นะครับชอบการที่เขาสร้างบ้านแบบนี้คือไม่รู้เขาสร้างตลาดน้ำสี่ภาพนี้กี่ปีแล้วครับแล้วทั้งหมดมันจะความกว้างจะมาประมาณความกว้างจะประมาณกี่กิโลเมตรนะครับเปิดเพลงได้ดีมากเขาทำบ้านแบบสื่อเอกลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมที่ไทยได้ดีมากโชคดีวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับไม่มีแดดเริ่มบ่นแล้วนี่มันเป็นล่มนะมันเป็นล่มนะครับสวยมากหอมด้วยเขาพูดภาษาเวียดนามเป็นด้วยและทั้งพูดภาษาจีนมีป้ายเป็นภาษาเวียดนามด้วยสวยมากสวยเขากำลังทำอะไรอ่ะสวยสวยเนื้อข้าวเหนียวปิ้งนะครับโอ้มีสวยสวยโซเซียงมีภาษาเวียดนามติดด้วยสวยมากโอ้คนเวียดนามเที่ยวที่นี่เยอะมากนะครับชอบมากเขาทำแบบนี้นะครับเบียร์คนเยอะมากขอโทษว้าวโอเคตีเหนือได้ยินมาเสียงคนเวียดนามหมดเลย
เยอะมากว้าวสวยมากจริงหรือว่าต้องเดินไปตรงนู้นน่าจะมีโอเคครับน่าจะก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาม่าก๋วยเตี๋ยวมาม่าได้เดี๋ยวเราเชิญร้านเดี๋ยวถ้าเกิดในนี้ไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเดี๋ยวเราออกไปเราเข้าไปหาร้านข้างนอกก็ได้โอเคโอเคครับไม่รู้ตอนนี้อันนี้เขาสร้างมานานหรือยังครับ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีแล้วครับข้าวลาบข้าวลามมีชุดถ่ายแบบนี้ด้วยน่ารักมากนี่หมุนม่วงที่คือม่วงโอ้ยปลาหมึกดิหืมเป็นหญิงงอนเนี่ยหมดดิหมดจานแบบโมดีโมดีที่ร้านมีน้ำมะพร้าวอย่างเดียวอะครับมันมีน้ำอื่นไหมครับ อ๋อไม่ครับคือเราขายมะพร้าวเป็นลูกอ๋อโอเคครับถ้าจะเป็นน้ำปั่นอย่างนั้นเลยค่ะโอเคครับมาข้าวที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคโอเคครับพี่บาทต่อวันเย้สุดท้ายเจอชนที่ขายอาหารโอ้ยได้ได้ได้เขาอยู่ห้องสามมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ปลาใส่ปลาก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ปลาใส่น้ำปลาร้ามาอืมได้ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูอืมก๋วยเตี๋ยวหมูตรงนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับสวยอ่ะเขากินอะไรกันอยู่นะเย้ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนู้นคืออะไรอ่ะสวยมากโอ้ลมเย็นอากาศดีมาก